ทางด้านพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องกะกะตนะคะให้ทําหน้าที่อย่างแข็งขันค่ะเพื่อที่จะให้วันที่2กุมภาพันธ์นี้เกิดวันเลือกตั้งขึ้นทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยถแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อยอีกทั้งมอบประชาธิปัตย์ต้องไม่ขัดขวางหรือรบกวนการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเคารพการใช้สิทธิพื้นฐานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนกรกตต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยการเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปโดยเรียบร้อยกลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วมทั้งหลายต้องไม่ขัดขวางหรือรบกวนการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเคารพการใช้สิทธิพื้นฐานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนตลอดจนไม่ขัดขวางการทำหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา72 นายโพคินระบุว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมี2ลักษณะคือความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งระหว่างการเคารพกฎหมายและไม่เคารพกฎหมายซึ่งต้องแก้ไขภายใต้บริบทของประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะเป็นบริบทแห่งสันติเคารพในสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนขณะที่การเสนอบริบทเผด็จการไม่ว่าจะใช้วิธีรัฐประหารโดยทหารหรือโดยประชาชนบางส่วนหรือองค์กรอิสระ ก็เป็นบริบทที่มีแต่การสร้างความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรงทั้งสิ้น